ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนนึ่งปลาค่ะสอนนึ่งปลานะคะวันนี้นะคะก็นึ่งปลาเลยนะคะก็วันนี้เราก็มีผู้ช่วยด้วยนะคะมาเลยค่ะนี่นะคะผู้ช่วยแต่ไม่เห็นหน้านี่ค่ะโอเคน้องพิงค์จะทำปลานึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะทำปลานึ่งกันค่ะก็คือเดี๋ยวเราให้เห็นดำมือดีกว่านะคะนี่ค่ะโอเคก็คือเราใส่น้ำลงไปในหม้อแล้วนะคะต่อไปเราก็เอาซึ้งลงค่ะเอาซึ้งลงนะคะเอ๊ะทุกคนลงยังไงคะลงอย่างนี้ใช่ไหมคะจากนั้นทำยังไงต่อคะเอาตัวปลาลงเลยค่ะปุ๊บตัวปลาด้วยปลาตัวใหญ่ไหมโอ้โหปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะมีขีดเขาขีดทำไมหรอคะก็คือเขาต้องหั่นให้มันเข้ากับเกลืออ๋อค่ะเข้ากับตากปลาเขาอายเหรอโอเคค่ะแล้วทีนี้ก็ปิดฝาด้วยนะคะปิดฝาอันนี้ใช่ไหมคะค่ะทีนี้ก็เห็นแต่หางค่ะทีนี้ก็ยกไปตั้งไฟเลยค่ะค่ะยกไปตรงไหนคะมาเลยค่ะอย่าหยิบกล้องนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราพาไปกันนะคะวันนี้ไม่มีคนถ่ายให้นะคะก็จะนี่ค่ะนี่ก็แล้วตั้งหม้อไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราหาที่ตั้งดีกว่าค่ะนี่ค่ะก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะคะนี่เราทำนี้นะคะทำให้มันเห็นดีโอเคค่ะไปก็ตั้งหม้อเลยค่ะค่ะให้คุณย่าตั้งหม้อให้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไฟค่ะอันนี้ไฟเห็นไหมคะตัวปลาตัวใหญ่นี่ค่ะปลาตัวใหญ่มากค่ะดีมือน้องทิ้งค่ะจากนั้นนะคะรอปลาค่ะรอปลาให้มันแบบได้ก่อนนะคะมันสุกใช่ค่ะสุกก่อนแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาออกมาแล้วใส่น้ำลงไปในหม้อเดี๋ยวน้ำมันก็จะร้อนเดี๋ยวเราค่อยปรุงน้ำนะคะแต่ปลาก็จะสุกค่ะปลาก็จะสุกงั้นเดี๋ยวเรารอไปก่อนค่ะนี่ทางนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะปรุงเลยนะคะอันนี้ใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปเดี๋ยวอันนี้ร้อนนะคะนี่ร้อนนะคะร้อนค่ะเดี๋ยวย่าเปิดให้ค่ะใส่ลงไปตรงไหนคะตัวปลาเลยค่ะโหค่อยๆใส่ลงไปนะคะให้แบบเหมือนกับโรยเกลือค่ะใส่ลงไปทีละน้อยๆนะคะหมดแล้วนะคะหมดแล้วจากนั้นก็ปิดฝาเลยค่ะแล้วก็รอให้มันได้นะคะพอรอให้มันได้จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะอาจจะปรุงแบบรอให้มันสุกอะค่ะเราจะปรุงอะไรต่อไหมคะคุณย่าไม่ค่ะคือถ้าปลาสุกแล้วก็คือกินได้เลยค่ะค่ะปลาสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงน้ำนะคะน้ำคือเราไม่ต้องปรุงแล้วก็คือถ้าตัวปลาสุกก็คือกินได้เลยค่ะอ๋อก็คือน้ำให้มันเดือดให้มันมีไอร้อนเหรอคะค่ะก็ต้มแต่ว่านึ่งอะต้มนึ่งให้ปลาสุกอ๋อค่ะตอนที่มันสุกนะคะเดี๋ยวเราขอซับก่อนนะคะตอนสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายต่อนะคะ